ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้พระศรีอริยะเมตรัยท่านได้อุบัติขึ้นแล้วแต่เกิดขึ้นด้วยญาณแต่ญาณ นั้นจะอุบัติเกิดขึ้นแก่ลูกหลานท่านที่มีศรัทธามีบุญวาสนามีบุพกรรมที่มีการอธิษฐานจิตถ้าเราจะไปในอนาคตยุคหน้าเราต้องมีบุญกุศลในยุคนี้อย่าได้หลงเมื่อไรโยมจะเป็นเหยื่อของมารว่าพระศรีอริยะเมตรัยได้อุบัติแล้วได้เกิดขึ้นแล้วไม่จริงอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นคนอยากรู้ว่าพระศรีเกิดแล้วโยมรู้หรือเปล่าว่าพระศรีอยู่ที่ไหนถ้าโยมตอบได้โยมจะเห็นพระศรีทันทีพระศรีท่านอุบัติเกิดขึ้นที่ใดท่านเกิดขึ้นแล้วในยุคนี้แต่อยู่ที่ไหนเดี๋ยวฉันจะบอกให้ท่านอยู่ที่ไหนถ้าโยมบอกได้โยมจะเห็นใบหน้าท่านเห็นพระพักท่านเห็นรัศมีท่านเกิดที่ใดลูกศิษย์ที่ใจครับอ้าวแล้วทำไมถึงตอบที่ใจลูกศิษย์คิดถึงท่านกราบไหว้ท่านก็เลยคิดว่าอยู่ที่ใจอ้าวเขาตอบแล้วว่าอยู่ที่ใจพระศรีเกิดที่ใจโยมและเทวดาว่ายังไงลูกศิษย์ก็เงียบไม่มีใครขัดแย้งแต่ไม่มีใครสนับสนุนเราจะหาข้อยุติและให้เป็นธรรมทานแก่โลกและมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกและเทวดาเมื่อเขาตอบว่าพระศรีเกิดแล้วในจิตในใจของผู้นั้นโยมจะตอบว่าอย่างไรเห็นไปตามนั้นหรือไม่ให้เหตุผลอ้างอิงรับรองได้หรือไม่ลูกศิษย์เห็นตามนั้นค่ะอ้าวงั้นอ้างเหตุผลในธรรมนั้นรับรองเสียลูกศิษย์เมื่อเราระลึกถึงท่านท่านก็อยู่กับเราเพราะท่านมีเมตตาเมื่อเราเชื่อว่าสิ่งนั้นมีอยู่สิ่งนั้นก็มีอยู่จริงเจ้าค่ะไหนใครรับรองได้ว่าพระศรีท่านเกิดขึ้นอุบัติขึ้นแล้วในยุคนี้เกิดขึ้นที่จิตที่ใจของบุคคลในกลุ่มที่เชื่อแล้วที่ไม่เชื่อให้เหตุผลยังไงได้บ้างว่าพระศรีท่านเกิดขึ้นที่ไหนอยู่ที่ใดจะให้คำตอบได้หรือไม่อ้าวไหนลองตอบสิว่าที่มีความเชื่อว่าพระศรีท่านได้อุบัติเกิดขึ้นได้จริงของมนุษย์นั้นน่ะทำไมถึงเชื่ออย่างนั้นลูกศิษย์อยู่ที่ความเชื่อครับมีศรัทธาครับหลวงปู่ในใจความเชื่อและความศรัทธาที่เรามอบกายถวายชีวิตและประพฤติปฏิบัติเพื่อจะไปให้ถึงยุคของพระองค์ท่านเชื่อมั่นว่าพระศรีท่านมีอยู่จริงและจะอุบัติเกิดขึ้นมาจริงและมีความศรัทธาอยู่ในจิตในใจงั้นฉันขอแถลงไขในเรื่องการที่พระศรีท่านจะมาอุบัติเกิดขึ้นในหลังของศาสนาองค์พระสมณะโคดมที่ล่วงมาแล้ว 2,500 กว่าหรือเรียกว่าเข้ากึ่งพุทธกาลนั่นหมายถึงว่าเราจะเกิดยุคของพระศรีเกิดขึ้นในกึ่งพุทธกาลแต่ว่าการอุบัติของพระศรีนั้นได้เกิดขึ้นด้วยญาณนั่นหมายถึงว่าจะเกิดได้ต่อเมื่อลูกหลานที่มีเชื้อสืบสายที่มีศรัทธาอย่างนี้โยมเข้าใจอย่างไรให้เข้าใจว่าเมื่อโยมมีความเชื่อทุกอย่างนั้นใจนั้นเป็นประธานใจนั้นเป็นใหญ่เป็นประธานแห่งกรรมทั้งปวงดังนั้นเมื่อโยมเชื่อว่ายุคของพระศรีจะมาเกิดอุบัติขึ้นจึงมีความปรารถนานี่ฉันมาพูดถึงความปรารถนาความปรารถนานั้นหมายถึงว่าบุคคลเมื่อรู้ว่ายุคของพระศรีเป็นอย่างไรจึงมีความปรารถนาที่อยากจะไปเกิดในยุคนั้นอย่างนี้ใช่ไหมแสดงว่าความปรารถนานี้แลจึงทำให้เป็นไปจึงทำให้จิตจึงทำให้พบจึงทำให้ชาติบังเกิดขึ้นดังนั้นแล้วฉันจะขอบอกว่า
ระศรีตอนนี้ได้อุบัติเกิดขึ้นแล้วอยู่ที่ไหนอยู่กับจิตใจของผู้ที่มีศรัทธาต่อท่านฉันจึงบอกว่ายุคนี้หลังกึ่งพุทธกาลจะมีลูกหลานของพระศรีมาจุติเกิดมากมายนั้นเรียกว่าบริวารแต่อย่าลืมว่าการที่เราจะเข้าถึงในยุคพระศรีหรือมีความปรารถนาจะพ้นทุกข์เราจะว่างเว้นจากยุคนี้ได้หรือไม่ต้องอาศัยยุคนี้ไหมลูกศิษย์ต้องอาศัยครับถ้าโยมไม่มีพ่อโยมก็ไปถึงพ่อแม่ไม่ได้ก็เรียกว่าถ้าโยมไม่อาศัยยุคนี้จะไปสืบเนื่องไปถึงยุคหน้าก็ไม่ได้เข้าใจไหมนั่นหมายถึงว่าเมื่อหลังพุทธกาลไปแล้วก็เรียกว่าพระศรีหรือญาณพระศรีก็ดีนี่จะได้มาอุบัติเกิดขึ้นในจิตในใจของบุคคลในลูกหลานเพื่อเสริมบารมีในธรรมให้มีความตั้งใจมั่นอยู่ในศีลในกรรมบท10เพราะบุคคลที่จะไปในยุคของพระศรีท่านอย่างน้อยต้องมีศีล5เป็นที่ตั้งด้วยความมั่นคงในศีลในกรรมบท10อย่างนี้ดังนั้นแล้วบุคคลที่ยังไม่มีศีลที่ตั้งมั่นไม่มีทางที่จะไประลึกถึงพระศรีได้เพราะบุคคลที่ไม่มีศีลอย่าว่าแต่พระศรีเลยมันยังไม่รู้ถึงองค์พระสัมมาโคดมหรือพระรัตนตรัยเลยอย่างนั้นการที่โยมมาเจริญในทานศีลภาวนานี้จึงเป็นพื้นฐานเป็นฐานที่รองรับในความปรารถนาที่โยมจะไปสู่ยุคใหม่นั่นเองฉันจึงได้กล่าวบอกว่าพระศรีท่านได้อุบัติเกิดขึ้นแล้วแต่เกิดขึ้นด้วยญาณแต่ญาณ นั้นจะอุบัติเกิดขึ้นแก่ลูกหลานท่านที่มีศรัทธาที่มีบุญวาสนาที่มีบุพกรรมที่มีการอธิษฐานจิตฉันจึงบอกให้โยมนั้นอธิษฐานจิตเสียเพราะเราไม่สามารถเชื่อมั่นใครแน่นอนได้ว่าเรานั้นจะพ้นจากโลกนี้เมื่อเรายังไม่มีความเชื่อมั่นมากพอการอธิษฐานจิตมานี้โยมว่ามันน่าจะมั่นคงปลอดภัยมากกว่าไหมถ้าเราบุญยังไม่ถึงในยุคนี้เรายังมียุคหน้าที่จะรองรับหรือบุญกุศลบารมีรองรับเพื่อไม่ให้เรานั้นตกไปในอบายภูมินั่นเองถ้าโยมไปศึกษากรรมบท10เมื่อโยมล่วงไปในกรรมบท10นรกอเวจีเป็นที่ไปทุกขติภูมิเป็นที่ไปทั้งนั้นแสดงว่าการที่เรามีฐานบุญในยุคนี้แล้วเรามีการอธิษฐานความปรารถนาไปสู่ยุคใหม่คือยุคของพ่อพระศรีก็ดีโยมจะมีกำลังพระพุทธเจ้ามากขึ้นไหมจะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นไหมจะมีความเชื่อมั่นตั้งมั่นในการทำความดีมากขึ้นไหมโยมว่าเป็นการดีหรือไม่ดีบางคนบอกว่าการที่ระลึกถึงอธิษฐานในยุคของพระศรีจะบรรลุธรรมในชาตินี้ยุคนี้ไม่ได้ฉันบอกได้เลยว่าไม่จริงเพราะเมื่อโยมเข้าถึงธรรมแล้วคนที่เข้าถึงทุกอย่างแล้วก็อธิษฐานวางทุกอย่างได้บางคนเมื่อเข้าถึงธรรมแล้วแม้ไม่ได้ไปเกิดในยุคของพ่อพระศรีแต่สามารถไปกราบไหว้ท่านก็ได้ดังนั้นไม่ใช่บอกว่าคนที่ปรารถนาในยุคพ่อพระศรีแล้วจะบรรลุธรรมในชาตินี้ไม่ได้บุคคลผู้นั้นยังมีอวิชชาครอบงำอยู่ที่ยังไม่รู้จริงเมื่อโยมปฏิบัติไปแล้วเมื่อเข้าถึงธรรมที่สุดแล้วแห่งมรรคผลเราก็ลาได้เพราะบุคคลที่จะบรรลุธรรมต้องตั้งจิตอธิษฐานละวางทุกอย่างจนไม่เหลือสัญญาใดๆเพราะถ้ายังมีสัญญาอยู่เมื่อใดย่อมมีสังขารเมื่อนั้นเมื่อมีสังขารเมื่อใดย่อมมีวิญญาณเมื่อนั้นภพชาติย่อมบังเกิดขึ้นการที่เรานั้นอธิษฐานในยุคของพระศรีเอาบารมีท่านนั้นมาเป็นสาธารณะเป็นที่พึ่งอีกหนึ่งแรงแล้วไซย่อมทำให้โยมนั้นมีใจที่มีกำลังที่จะทำความดีในยุคนี้ดังนั้นพระศรีท่านเกิดท่านก็เกิดที่ใจของมนุษย์ท่านจะไปเกิดที่ใจของอมนุษย์ไม่ได้และที่ท่านจะเกิดได้มันต้องมีเชื้อมีบุพกรรมมีวาสนาให้เป็นไปในทางเดียวกันอย่าลืมว่าแม้ท่านอุบัติเกิดขึ้นมาท่านก็ต้องมาตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณคืออริยสัจ4ก็เห็นตามความเป็นจริงแต่ด้วยบุญบารมีของท่านนั้นทำมาสะสมมามากนั้น
จึงมีความละเอียดความปราณีตแห่งความสุขมากนั่นเองดังนั้นบุคคลที่จะเข้าสู่ยุคของพระศรีนั่นหมายถึงว่าจะบรรลุธรรมได้ง่ายแม้บอกว่าจะมีอายุเป็นหมื่นปีถามว่าโยมเกิดตายนอนถ่ายมีความสุขมีความเบื่อหน่ายไหมไอความสุขนั้นแลบุคคลที่เห็นภัยในวัฏฏะก็จะเห็นเป็นทุกข์เข้าใจไหมเมื่อมีความคล่องตัวในยุคของพระศรีบุคคลที่มีพื้นฐานในธรรมในอริยสัจในอิทธิบาท4มีกำลังจิตของพระทั้ง5แล้วมีผู้จงเจตในทางขององค์ตรัสรู้คือพระนิพพานเขาก็จะไม่อยู่ในร่างกายสังขารนั้นเป็นทุกข์เข้าใจไหมแม้ว่าจะเกิดในยุคพระศรีการว่ามีกายสังขารแห่งการกำเนิดเป็นอะไรก็ตามคำว่าเกิดแล้วย่อมทำให้เกิดทุกข์ดังนั้นในยุคของพระศรีนั้นจะมีความศรีวิไลความเท่าเทียมความแข่งแย่งชิงดีแต่เป็นการแข่งแย่งแข่งขันในการสร้างบารมีเข้าใจไหมคือการแข่งการสร้างบารมีเพื่อให้หลุดพ้นดังนั้นอะไรที่มันสมบูรณ์ที่มันรองรับให้ความสะดวกสบายในสิ่งนั้นโยมว่ามันจะมีความเจริญมีความก้าวหน้ามีความพัฒนาจิตได้ไวไหมก็เหมือนว่าที่ไหนที่สัปปายะเป็นที่สะดวกสบายมีครูบาอาจารย์พ่อแม่เขาคอยมาประพฤติเขาคอยมาชี้มานำทางอย่างนี้เรียกว่าสะดวกไหมในยุคของพระศรีก็จะเป็นอย่างนั้นสะดวกทั้งสถานที่สะดวกในธรรมสะดวกในเวลาสะดวกในศีลสะดวกในบุคคลคือทุกอย่างไม่มีอะไรขัดข้องนั่นเองคนที่เกิดในยุคพระศรีจึงไม่มีอะไรขัดข้องเริ่มต้นด้วยศีล5เขาเรียกว่าสมบูรณ์มีความมั่งมีเสมอกันหน้าตาเสมอกันคู่ครองเสมอกันทานเสมอกันบารมีเสมอกันการอธิษฐานไปในทางเดียวกันโยมว่าขัดข้องหรือเปล่าจ๊ะทำไมยุคนี้จึงขัดข้องทานที่ไม่เสมอกันศีลที่ไม่เสมอกันอธิษฐานมาไม่เหมือนกันแล้วแบบนี้ขัดข้องไหมโลกจึงวุ่นวายถ้าศีลที่มันดีสมบูรณ์แล้วจะไม่มีอะไรขัดข้องจำเป็นที่เราต้องเจริญศีลให้บังเกิดขึ้นนั่นคือหนทางที่จะไปสู่ในยุคของพระศรีขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และขอขอบพระคุณขออนุโมทนาสาธุสำหรับผู้ที่ได้จัดทำเรียบเรียงเนื้อหาข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมัจฉาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ